ที่วัดมิชลโลพร้อมไทยระดับโลกสวัสดีเพื่อนครับอยู่กับพวกเราเดวานิชลโลนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของการแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการ์ดจอกเพื่อการทำงานนะครับที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยทางเดวาเนชั่นแนลนะครับซึ่งก็คือการ์ดจอในกลุ่มของ Nvidia Cordo K Series รุ่นใหม่นะครับซึ่งเราจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของ Litech นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดนะครับสำหรับการ์ดจอ Nvidia Cordo K Series รุ่นใหม่ทุกรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับมีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับรวมถึงรายละเอียดสเปคคร่าวๆนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับมีสเปคอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงสรุปรายละเอียดฟีเจอร์นะครับเด่นๆนะครับสำหรับการทำงานเวิร์กสเตชันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการ์ดจอในกลุ่มของ Nvidia Cordo นะครับเป็นการ์ดสำหรับด้านการทำงานกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์นั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนทำงานในกลุ่มของงานกราฟิกงานตัดต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณางานผลิตสื่อวิดีโอรูปแบบต่างๆนะครับการ์ดจอ Nvidia Cordo นะครับในซีรีส์ใหม่นะครับก็ตอบสนองการทำงานสำหรับคุณนะครับได้ในทุกรูปแบบนะครับโดย Nvidia Cordo K Series ตัวใหม่ครับเปิดตัวมา5โมเดล5รุ่นด้วยกันนะครับทุกรุ่นนะครับมีจัดจำหน่ายที่ทางเดวาเนชั่นแนลแล้วนะครับผมเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนะครับเป็นการ์ดจอรุ่นเล็กสุดนะครับเป็นการ์ดจอที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหันมาทำงานด้าน Workstation นะครับหรือผู้ทำงานระดับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Nvidia Cordo K420 นะครับผมซึ่งมาในขนาดโลโปรไฟล์นะครับมาในขนาดเล็กนะครับผมซึ่งเป็นการ์ดรุ่นน้องเล็กสุดนะครับที่โดดเด่นในด้านของประสิทธิภาพและความประหยัดไฟนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบดีไซน์นะครับก็ยังมาในรูปแบบของ OEM จากทาง Nvidia นะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับ PCB สีเขียวนะครับแล้วก็ชุดระบายความร้อนขนาดจิ๋วนะครับผมเนื่องจากว่าการ์ดจอในรุ่นนี้นะครับกินไฟต่ำนะครับจึงเลือกใช้ชุดระบายความร้อนที่ขนาดเล็กก็เพียงพอแล้วนะครับผมโดย Nvidia Cordo K420 ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับคอประมวลผลที่เป็น192 CUDA ด้วยกันนะครับแล้วก็เลือกใช้เมมโมรี่แบบ DDR3 นะครับความจุ 1GB นะครับที่อินเทอร์เฟซ128บิตนะครับพร้อมกับอัตราการบริโภคไฟนะครับเพียง41วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการ์ดรุ่นน้องเล็กนะครับที่ประสิทธิภาพเกินตัวโดยเฉพาะในเรื่องของความประหยัดไฟนั่นเองนะครับผมต่อมาครับอัปเกรดมาอีกรุ่นนะครับเป็นในส่วนของ Nvidia Cordo K620 นะครับรุ่นนี้ก็จะมีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาอีกระดับนั่นเองนะครับโดยที่ Nvidia Cordo K620 นะฮะก็จะมาพร้อมกับรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับคล้ายๆกับNVIDIA Cordo K420 นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของพัดลมนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้รองรับการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมโดย NVIDIA Cordo K620 นะครับมาพร้อมกับคอประมวลผลนะครับจำนวน384 CUDA นะครับแล้วก็เลือกใช้เมมโมรี่แบบ DDR3 นะครับที่ความจุ 2GB อินเทอร์เฟซ128บิตและมาพร้อมกับอัตราการบริโภคไฟนะครับเพียง45วัตต์เท่านั้นนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่ากินไฟไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นน้องอย่าง K420 เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอัปเกรดประสิทธิภาพขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่าในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะรองรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับใน2ช่องทางนะครับสำหรับการใช้งานแบบมัลติดิสเพลย์นะครับผมในรูปแบบเดียวกับCordo K420 นะครับผมมาในรูปแบบเดียวกันก็จะประกอบไปด้วยพอร์ตที่เป็น DVI นะครับ1ชุดแล้วก็ DisplayPort อีก1ชุดนะครับสำหรับการส่งออกภาพความละเอียดสูงนั่นเองนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ครับไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับผมต่อมาครับมากล่าวกันถึงการ์ดจอที่อัปเกรดขึ้นมาอีกระดับนะครับสำหรับคนทำงานระดับโปรนะครับผมที่มีโปรเจกต์งานที่ใหญ่ขึ้นนะครับรองรับการทำงานที่ไหลลื่นขึ้นสำหรับงานเวิร์กสเตชันของคุณนะครับก็รุ่นนี้เลยครับเป็น Nvidia Cordo K 2002ครับเป็นรุ่นที่พัฒนามาเพื่อแทนที่ Nvidia Cordo K 2000นั่นเองซึ่งสังเกตได้ว่านะครับรูปลักษณ์หน้าตานะครับก็จะมาในรูปแบบ OEM ของทาง Nvidia นะครับแล้วก็มีลักษณะการออกแบบที่คล้ายกับ Nvidia Cordo K 2002นั่นเองนะครับผมในส่วนของความโดดเด่นนะฮะสำหรับ Nvidia Cordo K 2002นะฮะจะมีการอัปเกรดสเปคขึ้นมานะครับผมโดยจะมาพร้อมกับคอประมวลผลนะฮะจำนวน640 CUDA เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งหากเปรียบเทียบกับ Cordo K 2000นะครับผมก็จะมีการอัปเกรดคอประมวลผลที่เยอะขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะก็ยังเลือกใช้เมมโมรี่นะครับแบบ GDDR5 นะครับความจุ 4GB นะครับผมที่อินเทอร์เฟซ128บิตนะครับผมซึ่งมาพร้อมกับอัตราการบริโภคไฟนะครับที่ประมาณ68วัตต์นะครับผมด้านการเชื่อมต่อนะครับผมพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลนะก็จะมีมาให้3ช่องทางนะครับผมก็จะประกอบไปด้วย DVI นะครับ1ชุดแล้วก็ DisplayPort อีก2ชุดนะครับสำหรับรองรับการใช้งานมัลติดิสเพลย์ได้ถึง3หน้าจอเลยทีเดียว
นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ดจอรุ่นใหญ่แล้วนะครับผมก็จะเป็น Nvidia Quadro K 4200ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นการ์ดจอระดับโปรนะครับที่รองรับการทำงาน Workstation ได้อย่างไหลลื่นนะครับในทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมโดยแม้จะมาในขนาดแบบฟูลการ์ดนะครับผมแต่ว่าก็ออกแบบมาในรูปแบบอันตราสลิมนะครับก็คือใช้พื้นที่ติดตั้งเพียง1สล็อตเท่านั้นนะครับผมก็จะใช้ชุดระบายความร้อนแบบเต็มใบนะครับผมฝาครอบเป็นสีดำของทาง Nvidia นะครับแล้วก็ใช้พัดลมโบลเวอร์นะครับในการระบายความร้อนก็ส่งผลในเรื่องของประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่เต็มที่เลยทีเดียวในส่วนของสเปคนะครับ Nvidia Quadro K 4200นะฮะมาพร้อมกับคอประมวลผลนะฮะจำนวน 1,344 CUDAนะครับผมและก็ใช้เมมโมรีนะครับแบบ G DDR5 นะครับที่ความจุ 4GB นะครับอัปเกรดอินเทอร์เฟซมาเป็น256บิตนะครับก็จะมีอัตราการบริโภคไฟอยู่ที่108วัตต์นะครับซึ่งก็ไม่ได้กินไฟมากมายนะครับสำหรับการ์ดจอระดับกลางที่ให้ประสิทธิภาพเกินตัวรุ่นนี้นะครับผมในส่วนของความพิเศษครับตั้งแต่รุ่น Nvidia Quadro K 4200ขึ้นไปนะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อแบบมัลติ GPU นะครับโดยสังเกตได้ว่าQuadro K 4200นะครับจะมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น SSI พินนะครับจำนวน2ชุดนะครับสำหรับการเชื่อมต่อมัลติ GPU นะครับผมรวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับสังเกตได้ว่าเป็นพอร์ตเล็กๆตรงนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแบบ 3B นั่นก็คือเชื่อมต่อพอร์ตที่เป็น3พิน 3B สเตอริโอนั่นเองนะครับผมในส่วนของพอร์ตไฟเลี้ยงครับK 4200นะครับต้องการพอร์ตไฟเลี้ยงนะครับจำนวน1ชุดนะครับซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณตัวการ์ดท้ายการ์ดนะครับมาในรูปแบบ6พินนั่นเองนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลครับมาใน3ช่องทางซึ่งประกอบไปด้วย DVI 1ชุดนะครับแล้วก็ DisplayPort อีก2ชุดสำหรับการเชื่อมต่อ3หน้าจอนะครับต่อมาครับเป็นการ์ดจอรุ่นท็อปนะครับใน Nvidia Quadro K Series ตัวใหม่นะครับที่มีการเปิดตัวนะครับผมรองรับการทำงานWorkstation ในกลุ่ม Digital Content ได้ดีที่สุดนะครับผมด้วยการอัปเกรดสเปคนะครับมาเป็น Nvidia Quadro K 5200ครับตัวนี้ถูกพัฒนามาเพื่อแทนที่ Nvidia Quadro K 5000นั่นเองนะครับผมซึ่ง Quadro K 5200นะก็จะขยับมาใช้ชิป GPU ในรุ่นใหญ่แล้วนะครับผมโดยจะมาพร้อมกับคอประมวลผลนะฮะจำนวน 2304 CUDA นะครับผมและก็ใช้เมมโมรีแบบ GDDR5 นะครับที่ความจุ 8GB นะครับพร้อมอินเทอร์เฟซแบบ256บิตนะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตานะครับสังเกตได้ว่าก็จะไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก K5000 มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าชุดระบายความร้อนแบบ OEM ของทาง Nvidia นะครับให้การระบายความร้อนที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า K5000 ครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนชิป GPU นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นการ์ดแบบเต็มใบแล้วนะครับสังเกตได้มาในการ์ดรูปแบบเต็มใบแบบเดียวกับ K6000 นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับ K5200 นะครับใช้ชุดระบายความร้อนแบบเดียวกับ Nvidia Quadro K6000 นั่นเองนะครับผมโดยจะใช้ชุดระบายความร้อนนะครับด้านในนะครับที่เป็นฐานทองแดงนะครับสำหรับสัมผัสกับชิป GPU โดยตรงนะครับรวมไปถึงฮีทซิงค์ที่เป็นฟินอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใช้พัดลมโบลเวอร์ขนาดใหญ่นะครับสำหรับเป่าระบายความร้อนออกไปทางหัวการ์ดนั่นเองนะครับในส่วนของความพิเศษนะครับเช่นกันครับเนื่องจากเป็นการ์ดรุ่นใหญ่นะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อแบบมัลติ GPU นะครับก็จะมีการติดตั้งพอร์ต SSI พินนะครับมาให้จำนวน2ชุดเช่นกันรวมไปถึงพอร์ตไฟเลี้ยงนะครับสำหรับเชื่อมต่อพอร์ต3พิน 3D สเตอริโอนะครับสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 3D เพิ่มเติมนั่นเองนะครับสุดท้ายครับเป็นพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลนะครับที่ Nvidia Quadro K 5200นะครับรองรับถึง4ช่องทางเลยทีเดียวนะครับผมก็จะประกอบไปด้วย DVI นะครับจำนวน2ชุดนะครับผมแล้วก็ DisplayPort นะครับอีก2ชุดนะครับรองรับการทำงานความละเอียด 4K ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Nvidia Quadro K 5200ตัวนี้ครับก็ได้ไปทราบกันมาแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดสเปคนะครับราคาของ Nvidia Quadro K Series รุ่นใหม่ในแต่ละรุ่นนะครับผมในส่วนต่อมาครับเราขอสรุปฟีเจอร์เด่นๆนะครับสำหรับความเป็นการ์ดจอ Nvidia Quadro นะครับที่หาไม่ได้ในการ์ดจอเกมมิ่งทั่วไปนะครับผมอย่างแรกครับแน่นอนครับเนื่องจากเป็นการ์ดหน้าการทำงานครับ Nvidia Quadro ทุกรุ่นนะครับเราใช้อุปกรณ์คอมโพเนนต์นะครับเกรดเซิร์ฟเวอร์เกรด Workstation นะครับเพื่อความทนทานความเสถียรในการทำงานนะครับในด้านของความทนทานนะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวการ์ดจอนะครับผมรวมถึงรองรับการทำงานนะครับในสภาวะโหลดที่หนักหน่วงได้เป็นอย่างดีนะครับและดีกว่าการ์ดจอทั่วไปนะครับโดยเฉพาะการ์ดจอระดับไฮเอนด์นะครับยกตัวอย่างเช่น Nvidia Quadro K 5200ตัวนี้นะครับก็จะใช้
เมมโมรีแบบ ECC นะครับที่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะครับในการส่งผ่านข้อมูลในทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นนะครับผมก่อนที่จะส่งข้อมูลออกไปนะครับก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของความเสถียรนะครับของระบบก็จะไล่ปัญหานะครับในส่วนของการเกิดปัญหาเครื่องค้างหรือจอฟ้านะครับซึ่งไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับการเลือกใช้การ์ดจอ NVIDIA Cordova นะครับที่มาพร้อมกับแรม ECC นั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมาครับอย่างที่บอกไปครับ NVIDIA Cordova นะครับทุกรุ่นนะครับออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบ Multi Display นะครับตั้งแต่การ์ดจอระดับล่าสุดนะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Multi Display นะครับก็จะสามารถใช้งาน Multi Display นะครับมีการจัดการที่ง่ายดายนะครับผมด้วยเทคโนโลยีที่ว่า NVIDIA MOSAIC นะครับซึ่งก็หากเชื่อมต่อ2จอขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่นะครับในการทำงานนะครับผมช่วยความสะดวกในการทำงานนะครับสามารถทำงานหลายๆซอฟต์แวร์ได้พร้อมๆกันนะครับผมซึ่งก็สามารถจัดการหน้าจอแต่ละหน้าจอได้นะครับผ่านซอฟต์แวร์ที่เป็น NView Desktop Management นะครับซึ่งเป็นไดรเวอร์นะครับของทาง NVIDIA Cordova โดยเฉพาะนะครับสำหรับการปรับแต่งนะครับหน้าจอไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งหน้าจอแบบแนวตั้งนะครับหรือแนวนอนนะครับหรือว่าการแยกจอในการทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแยก1จอนะครับไว้ทำงานนะครับแล้วก็รวม3จอรูปไว้ต่างหากนะครับสำหรับการเพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลนั่นเองนะครับมาต่อในส่วนสำคัญของ NVIDIA Cordova นะครับซึ่งในส่วนของชิปประมวลผลนะครับก็จะมีการใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า NVIDIA CUDA นะครับซึ่งหากเป็นการ์ดจอของทาง NVIDIA นะครับยิ่งมีจำนวน CUDA มากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งจะส่งผลดีในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า NVIDIA CUDA นะครับก็จะมีการใส่เข้ามาในส่วนของชิป GPU นะครับสำหรับใช้ในการประมวลผลนั่นเองนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะช่วยให้สามารถดึงทรัพยากรของตัวการ์ดจอมาใช้งานกับซอฟต์แวร์หน้าการทำงานของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมต่อมานะครับเป็นการรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ 3D นั่นเองนะครับภายใต้เทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D Vision Pro นะครับผมสำหรับการรองรับจอแสดงผลนะครับผมที่เป็น 3D หรือว่าแว่น 3D นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับการ์ดจอในกลุ่มของ NVIDIA Cordova นะครับตั้งแต่รุ่นของ K4002 ขึ้นไปนะครับผมก็จะรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่เรียกว่า NVIDIA Cordova Sync นะครับผมสำหรับการซิงค์สัญญาณภาพและเสียงนะครับผมโดยสังเกตได้ว่าการ์ดจอนะครับที่มีพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น SLI นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อการ์ดที่เป็น Cordova Sync ได้เลยนะครับสำหรับการ์ด Cordova Sync นะครับก็จะสามารถซิงค์ภาพและสัญญาณนะครับสำหรับการแสดงผลนะครับแบบมัลติดิสเพลย์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้งานแบบวิดีโอวอลนะครับผมที่เชื่อมต่อแบบหลายๆจออย่างเช่น8จอ16จอนะครับซึ่งถ้าไม่มีเทคโนโลยี Cordova Sync นะครับก็จะทำให้จอภาพนะครับแสดงภาพเหลื่อมๆกันนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยให้ภาพและเสียงสามารถซิงค์ได้ตรงกันนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานของ NVIDIA Cordova นะครับแบบเดียวกับการ์ดจอเกมมิ่งนะครับก็คือการเชื่อมต่อการ์ดจอแบบมัลติ GPU นะครับภายใต้เทคโนโลยีนะครับ NVIDIA SLI นั่นเองนะครับผมแน่นอนครับสำหรับการเลือกใช้การ์ดจอ NVIDIA Cordova นะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับสเปคระดับสูงเพื่อการทำงานนะครับผมเลือกใช้อุปกรณ์คุณภาพนะครับผมเพื่อการทำงานโดยเฉพาะนะครับรวมถึงการอัปเกรดนะครับในส่วนของสเปครวมถึงความจุเมมโมรีนะครับที่สูงกว่าการ์ดจอด้านเกมมิ่งนะครับส่งผลให้สามารถทำงานกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์ได้ดีกว่านั่นเองนะครับและทาง Dewa Natural นะครับเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ให้คนทำงานอย่างคุณนะครับเข้ามาลองสัมผัสลองทำงานนะครับด้วยการ์ดจอทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับรวมถึงการ์ดจอด้านการทำงานรุ่นอื่นๆนะครับผมเพื่อให้คุณนะครับได้ทราบว่าการ์ดจอรุ่นไหนนะครับเหมาะกับการทำงานและงบประมาณของคุณมากที่สุดนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านใดครับที่ต้องการเป็นเจ้าของการ์ดจอ NVIDIA Cordova Series ทั้งหมดนี้นะครับรวมถึงการ์ดจอด้านการทำงานรุ่นอื่นๆนะครับผมก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Dewa Natural นะครับตามเบอร์และที่อยู่ด้านล่างนะครับรวมถึงสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางพาร์ทเนอร์ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับนี้ก็ผมและทีมงาน Dewa Natural ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับ Dewa Natural ของไทยระดับโลก